ณโอกาสต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพราะในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามีผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิภาวนามากและต่างก็แสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะให้คำแนะนำหรือชี้แนวทางในการปฏิบัติบางครั้งในการแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ให้แนวแนะแนวทางปฏิบัตินั้นบางทีก็อาจผิดพลาดซึ่งไม่ตรงกับหลักแห่งความเป็นจริงตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาแต่ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าสมาธิคำว่าสมาธิคือความสงบจิตนั้นเป็นความจริงอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อมีการปฏิบัติแล้วผลเกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันและเหมือนกันหมดไม่มีแตกต่างจะเป็นลัทธิศาสนาใดก็ตามหรือลัทธิพิธีการใดๆก็ตามเมื่อมีการปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับการทำสมาธิเมื่อทำให้จิตสงบลงไปจริงๆแล้วเหมือนกันหมดจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาพุทธก็ตามหรือแม้ลัทธิอื่นๆที่มีการทำสมาธิเมื่อทำจิตให้สงบเป็นสมาธิลงไปได้มีลักษณะอย่างเดียวกันหมดถ้าสมาธิแตกต่างกันสมาธิก็ไม่ใช่สัจธรรมที่เรารู้สึกว่าสมาธิมีความแตกต่างกันนั้นเพราะเราไปยึดวิธีการมากเกินไปดังนั้นสมาธิจึงเป็นกิริยาของจิตหรือจะว่าตามภาษาของชาวบ้านว่าเป็นกิริยาของใจการทำสมาธิใครจะทำในท่ายืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้หรือในบางลัทธิเขาสามารถที่จะเอาศีรษะปักลงกับพื้นแล้วก็ชี้ฝาคืออาขาขึ้นฟ้าทำสมาธิอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเช่นพวกลัทธิชีเปลือยที่เขายังมีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้น สมาธิตั้งแต่ระดับฌานขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่คือปฐมฌานทุติยฌานจตุตติยฌานจตุตฌานเป็นสมาธิสาธารณะทั่วไปทุกลัทธิที่มีการปฏิบัติสมาธิสมาธิตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานขั้นที่สี่เป็นสมาธิขั้นปฐมในเมื่อผู้ที่ทำสมาธิถึงฌานขั้นที่สี่แล้วมีทางแยกไปตามลัทธิและความเข้าใจของแต่ละศาสดาศาสดาในศาสนาพราหมณ์เมื่อเขาทำจิตถึงฌานขั้นที่สี่แล้วเขาก็ดำเนินจิตไปสู่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเดวสัญญานาสัญญายตนะไปสมาบัติแปดทีนี้ผู้ทำสมาธิสำเร็จสมาบัติ8ในเมื่อตายไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกแต่ในลัทธิศาสนาพราหมณ์เขาถือว่านิพพานของเขาเหมือนกัน
พราะเขาไปกำหนดเอากันตรงที่ว่าในเมื่อจิตไปอยู่ในสมาบัติชั้นที่8คือเนวสัญญานาสัญญายตนะในเมื่อมองดูจิตภายในแล้วจะรู้สึกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันเป็นของละเอียดจริงละเอียดจริงๆผู้ที่มีปัญญายังไม่ละเอียดเพียงพอจึงเข้าใจว่าสมาบัติขั้นนี้เป็นพระนิพพานตามความเข้าใจของเขาแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ในตอนที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เคยศึกษาในลัทธิของศาสนาพราหมณ์มาก่อนจนสามารถทำจิตของพระองค์ให้บรรลุถึงสมาบัติขั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะในตอนแรกๆพระองค์ก็คิดว่าพระองค์สำเร็จแล้วเหมือนกันแต่เมื่อออกจากฌานสมาบัติขั้นนั้นมาสู่ภาวะความเป็นอยู่อย่างปัจจุบันนี้อย่างเหมือนที่เรากำนั่งฟังเทศกันอยู่นี้ในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสก็ยังรู้สึกว่ามีความยินดียินร้ายพอใจและไม่พอใจพระองค์จึงเห็นว่าถ้าหากสมาบัติขั้นสูงสุดของพราหมณ์เป็นขั้นสำเร็จพระนิพพานเมื่อออกจากสมาบัติมาแล้วความยินดียินร้ายซึ่งเป็นอาการของกิเลสย่อมไม่มีเมื่ออยู่ในสมาบัตินั้นเป็นอย่างไรออกจากสมาบัติมาแล้วกิเลสก็ย่อมไม่มีแต่นี่เมื่อเราออกจากสมาบัติมาแล้วมันยังมีความยินดียินร้ายอยู่พระองค์จึงสันนิษฐานว่ายังไม่สำเร็จจึงได้หันมาพิจารณาสภาวะธรรมหมายถึงกายกับใจของพระองค์เองและพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของสภาวะธรรมทั้งปวงจนพระองค์สามารถรู้ข้อเท็จจริงว่าทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่จะพึงเป็นไปของสภาวะธรรมนั้นก็คือความปรากฏการขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ชั่วขนาดหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัวในเมื่อสิ่งนั้นมีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามจะห้ามก็ตามไม่ห้ามก็ตามกฎธรรมชาติอันนี้ย่อมเป็นไปตามกฎของความเป็นจริงใครจะคัดค้านไม่ได้ทีนี้กฎธรรมชาติที่เขาเป็นไปตามกฎความจริงของเขานั้นแล้วมันมาทำให้คนเราต้องเป็นทุกข์ได้อย่างไรที่มาทำให้คนเราต้องเป็นทุกข์ได้ก็เพราะเหตุว่าเราไปฝืนกฎธรรมชาติเพราะเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงจึงไปนึกปรารถนาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ตามความต้องการเช่นความแก่ใครก็ไม่ชอบความเจ็บใครก็ไม่ชอบความตายใครก็ไม่ชอบความวิบัติต่างๆนานาใครๆก็ไม่ชอบแต่เสร็จแล้วเขาก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติของเขาในเมื่อเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจกิเลสด้วยอุปาทานเราจะไปหักห้ามสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติของเขานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเราไปฝืนเมื่อไหร่ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเมื่อนั้นเช่นความแก่เกิดขึ้นมาเราไม่อยากแก่เราก็ทุกข์ความเจ็บมาถึงเราไม่อยากเจ็บเราก็ทุกข์หรือเจ็บแล้วอยากหายหายไม่ทันใจเราก็ทุกข์ยิ่งความตายเข้ามาถึงแล้วเราก็ยิ่งทุกข์กันใหญ่เพราะเรากลัวตายที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเราฝืนกฎของธรรมชาติทีนี้พระองค์มาพิจารณารู้ซึ้งเห็นจริงในกฎของธรรมชาติ
เดชของพระองค์ยอมรับสภาพความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินั้นๆอย่างซึ้งถึงจิตถึงใจจนไม่สามารถที่จะถอนมาเป็นไม่ยอมรับได้คือเรียกว่ายอมรับอย่างจริงๆแล้วไม่ยอมปฏิเสธอีกต่อไปพระองค์จึงได้ถึงซึ่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความรู้จริงตามกฎของธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องความเป็นมาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็เป็นผู้สนใจในการที่จะปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามกฎของธรรมชาติอาตมะจึงจะนำหลักการในเบื้องต้นมาเสนอแนะพอเป็นแนวทางพิจารณาให้ตามหลักอารักขกรรมฐาน4คือมีพุทธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการเจริญเมตตามีอสุภกรรมฐานการพิจารณากายให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมรณสติระลึกถึงความตายคือพิจารณาความตายของคนอื่นสัตว์อื่นและของตนเองอันนี้เป็นอารักขกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนผู้ซึ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมควรจะยึดถือหลักควรจะยึดถือเป็นหลักแห่งการปฏิบัติพุทธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าประการต้นนั้นทำไมเราจึงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคำตอบก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของเรานอกจากจะเป็นพระบรมศาสดาของเราแล้วพระองค์ยังเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลต่างแห่งความเป็นผู้เสียสละพระพุทธเจ้าเสียสละอะไรบ้างอาตมาจะไม่นำมากล่าวและพระองค์เป็นบุคคนผู้เป็นตัวอย่างแห่งการละความชั่วประพฤติความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดซึ่งสรุปรวมลงในพระคุณอันใหญ่3ประการคือ 1. พระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เป็นพระปัญญาคุณเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีปัญญาอันเลิศพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระกมลสันดานอันบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงกิเลสแม้เท่าธุลีไม่มีเหลือติดอยู่ในพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์จึงเป็นผู้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงอันนี้พระองค์เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์พระองค์เป็นผู้มีพระทัยประกอบด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่สู่สละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์จนกระทั่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณนั้นแม้ว่าพระองค์จะทรงทราบว่าเวไนยสัตว์ผู้ควรรับพระธรรมเทศนาจะอยู่ใกล้กระปันใดก็ตามก็ทรงอุตส่าห์เสด็จไปเทศนาโปรดให้เขาตั้งอยู่ในมรรคผลนิพพานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ทีนี้เราจะมารำลึกถึงพระคุณของพระองค์เพื่อจะน้อมเอาพระคุณนั้นๆเข้ามาอยู่ในจิตในใจของเราเราจะทำอย่างไรบัดนี้มาถึงวิธีการที่จะปฏิบัติกันแล้วพระโบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่า
ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงความเป็นพุทธะในจิตในใจของตนเองนั้นเริ่มต้นด้วยวิธีการคือการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญเมตตาซึ่งการไหว้พระสวดมนต์นั้นท่านทั้งหลายก็ย่อมเคยปฏิบัติกันอยู่แล้วและการเจริญพรหมวิหารนั้นก็เข้าใจว่าคงกระทำเป็นกิจวัตรประจำวันทีนี้ตามแบบฉบับในเมื่อเราทำกิจในเบื้องต้นเสร็จแล้วมานั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายลงบนตักตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นกำหนดรู้ลงที่จิตของเรานึกในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในจิตพระธรรมก็อยู่ในจิตพระอริยสงฆ์ก็อยู่ในจิตแล้วก็นึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามครั้งแล้วก็มากำหนดนึกสำรวมเอาคำดีพุทโธ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 ไว้ที่ใจหรือบางท่านอาจจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกก็ได้แล้วแต่สะดวกทีนี้ถ้าหากว่าการนึกพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกนั้นจังหวะแห่งการหายใจอาจจะห่างไปจิตยังมีช่องว่างที่จะส่งกระแสออกไปในทางอื่นก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วให้นึกพุทโธเร็วๆเข้าพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆจนไม่มีช่องว่างการนึกพุทโธในขณะที่เรานึกอยู่นั้นอย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ให้รู้สึกว่าจิตของเราสัมผัสกับพุทโธไม่ขาดระยะนึกอยู่อย่างนั้นแหละและก็ไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะสว่างเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็นไม่ต้องนึกทั้งนั้นรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปเองในเมื่อมีการนึกพุทโธ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 ไม่ขาดนึกอยู่อย่างนั้นในเมื่อถึงการถึงเวลาพอสมควรแล้วจิตจะสงบลงไปเองในตอนแรกๆนี้ถ้าหากว่ามีอาการเคลิ้มๆเหมือนกับจะง่วงนอนนั่นสอดแสดงว่าจิตกำลังเริ่มจะสงบลงไปแล้วให้เร่งบริกรรมภาวนาเข้าภาวนาเบาๆให้นึกพุทโธพุทโธพุทโธเบาๆอย่าให้มีอาการกดและข่มความรู้สึกหรือประสาทในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามทำให้สบายที่สุดทั้งกายและใจนึกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรทีนี้ถ้าจิตมีอาการเคลิ้มๆลงไปคำนึกว่าพุทโธพุทโธซึ่งเรียกว่าบริกรรมภาวนานั้นเมื่อจิตมีอาการเคลิ้มลงไปเกิดสว่างขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแล้วรู้สึกว่าคำว่าพุทโธจะหายไปในเมื่อพุทโธหายไปเช่นนั้นแล้วให้ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวหรือมิฉะนั้นก็น้อมจิตไปสู่ลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแทนคำว่าพุทโธกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างนั้นในขณะที่จิตกับบริกรรมภาวนาก็ดีหรือจิตกับลมหายใจเข้าออกมีความสัมผัสกันโดยไม่ขาดระยะก็ดีบางทีอาจจะมีอาการตัวสั่นนิดๆก็อย่าไปสนใจบางทีมีอาการกายเบาเหมือนจะลอยขึ้นก็อย่าไปสนใจบางทีมีอาการคล้ายๆกับตัวสูงใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือมีอาการใดๆที่ปรากฏในขณะนั้นก็ตามให้ท่านผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ลงที่จิตกับลมหายใจเท่านั้นอย่าไปเอะใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้น
จนกว่าจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยแล้วลมหายใจจะค่อยจางหายไปในที่สุดลมหายใจจะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วกายที่ปรากฏอยู่ก็หายไปด้วยในเมื่อกายหายไปแล้วจิตจะสงบนิ่งเด่นมีความสวัยรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวร่างกายไม่ปรากฏแล้วในตอนนี้ลมหายใจก็หายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าจิตถึงอัปปนาสมาธิจิตถึงอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ท่านเรียกว่าปฐมจิตปฐมวิญญาณมโนธาตุเป็นแต่เพียงจิตสงบเข้าไปสู่สภาวะความเป็นเดิมของจิตที่ยังไม่ส่งกระแสออกมารับรู้อารมณ์ภายนอกแม้ว่าจิตในขั้นนี้จะยังใช้การอะไรไม่ได้ก็ตามให้ผู้ปฏิบัติพยายามเพียรพยายามทำให้ได้อย่างนี้บ่อยๆเข้าแล้วจิตจะค่อยเพิ่มพลังขึ้นมาเองการทำสมาธิก็จะมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญในตอนนี้ถ้าหากท่านจะมีข้อสงสัยว่าเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิตนตัวไม่ปรากฏลมหายใจไม่ปรากฏจิตก็จะไปติดอยู่ในสมถะไม่เกิดความรู้อันใดขึ้นมาบางท่านอาจจะสงสัยอย่างนี้ความจริงนั้นเมื่อจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิในขั้นนี้จิตย่อมไม่มีสิ่งรู้ไม่มีสิ่งเห็นมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เท่านั้นอันนี้จิตอยู่ในขั้นสมถะย่อมไม่มีภูมิความรู้เกิดขึ้นถ้าหากสมมติว่าผู้ปฏิบัติแล้วจิตเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาความมาได้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจแต่อาตมาขอให้ข้อสังเกตว่าเมื่อจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิในขั้นสมถะบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นพื้นฐานการสร้างความมั่นคงของจิตในเมื่อจิตมีสมาธิอันมั่นคงสติก็ย่อมมีความมั่นคงขึ้นเป็นเงาตามตัวทีนี้เมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบนิ่งอย่างนี้เมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นถ้าจิตมีสติมีสมาธิมีพลังเพียงพอจิตก็จะตามรู้ความคิดนั้นไปความคิดเกิดขึ้นมาอย่างไรจิตก็จะรู้ตามรู้ไปเลยนี่ปัญญามันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็เลิกจากการกำหนดจิตเลยทีเดียวถ้าปล่อยทำอย่างนี้เรื่อยๆปัญญามันก็ไม่เกิดเพื่อจะให้ปัญญาเกิดเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอมาเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นให้กำหนดตามรู้ความคิดนั้นไปอย่าไปปล่อยอย่าไปละโอกาสแม้ว่าจิตจะถอนออกมาโดยไม่มีพลังแห่งสมาธิเหลืออยู่ก็ตามให้กำหนดตามความคิดนั้นไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่รู้เฉยๆอย่าไปช่วยวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ปัญญาของผู้ปฏิบัติจะค่อยเกิดขึ้นมาเองเพราะสิ่งที่เรียกว่าปัญญานั้นก็หมายถึงความคิดที่เราเคยคิดแล้วมันทำความวุ่นวายให้เราเมื่อก่อนนั่นเองแต่เมื่อเราผ่านการทำสมาธิบ่อยๆเข้าจนจิตมีพลังสมาธิมีพลังแห่งสติมั่นคงความคิดที่วุ่นวายทั้งหลายเมื่อก่อนนั้นจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตจะเป็นเครื่องระลึกของสติ
เป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจกำหนดตามรู้ความคิดของตนเองที่เกิดขึ้นนั้นโดยไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเฉยๆในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกจะทำให้สติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติในเมื่อสติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติสติตัวนี้จะกลายเป็นสตินสีเรียกว่าสติเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงเมื่อมีความคิดอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยสติเป็นใหญ่นั่นเองสติจะคอยจ้องมองตามระยะแห่งความคิดไปเรื่อยทีนี้ความคิดที่เกิดขึ้นและสติเป็นผู้คอยควบคุมอยู่นั้นในเมื่อจิตคิดอะไรขึ้นมาจะมีอาการสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดถือในสิ่งใดๆทั้งสิ้นและในโอกาสต่อไปนอกจากเวลาที่เราตั้งใจปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิหลับหูหลับตาเวลาเราไปทำงานทำการสติตัวนี้จะกลายเป็นอุปกรณ์แห่งการทำงานได้เป็นอย่างดีเพราะประดานั้นจะถือว่างานในหน้าที่ของเรานั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติต่อไปแม้ว่าการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราทำสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติสมาธิของเราก็มีได้ตลอดเวลานี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาจริงอยู่ในเมื่อเราพูดกันตามหลักวิชาพุทธานุสติเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานที่ได้บางท่านกล่าวว่าการภาวนาพุทโธนั้นจิตสงบลงได้เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นแต่โดยข้อเท็จจริงที่ได้ทดสอบกันมาแล้วการบริกรรมภาวนาทุกอย่างจิตสงบลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิคำบริกรรมภาวนานั้นหายไปในเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปผู้ฉลาดในการปฏิบัติมีทางที่จะพึงปฏิบัติได้ในสองแง่แง่หนึ่งน้อมเอาจิตนั้นไปเพ่งพิจารณาอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพิจารณาไปในแง่แห่งอสุภะคือความไม่สวยไม่งามปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกทั้งปัจจุบันทั้งที่ถึงแก่ความตายไปแล้วโดยน้อมนึกพิจารณาเอาว่าผมก็เป็นของปฏิกูลขนก็เป็นของปฏิกูลและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเป็นอุบายที่ให้จิตใจของเราน้อมเชื่อลงไปว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพิจารณาทบทวนอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกท่านทั้งหลายเคยเรียนวิชาแพทย์มาแล้วการพิจารณากรรมอสุภกรรมฐานนี่เป็นของง่ายที่ว่าให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั้นตามหลักของอาการ32หรือกายคตาสติอันนี้ท่านเขียนไว้เป็นตำรับตำราท่านผู้ใดสมัครใจที่จะพิจารณาอสุภกรรมฐานท่านอาจจะน้อมนึกถึงอดีตที่ท่านเคยเรียนวิชาแพทย์มาท่านเคยผ่าศพมาพิสูจน์ผ่าตับไตไส้พุงอะไรต่างๆที่มีอยู่ในกายของมนุษย์นี้ที่ท่านหยิบมาด้วยมือแล้วก็ดูด้วยตารู้ด้วยใจน้อมเอาอดีตสัญญาอันนั้นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งบางท่านเคยแนะนำให้พิจารณาอสุภกรรมฐานท่านก็บอกว่าหลับตาลงเดี๋ยวนี้ก็มองเห็นเดี๋ยวนี้เพราะว่าเคยเล่นมาซะจนแหลกละเอียดมาแล้วแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องสัญญาทีนี้เราเอาเรื่องสัญญาอดีตของเราที่เคยเรียนผ่านมานั่นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานพิจารณาไปเช่นอย่างสมมติว่าเราอาจจะพิจารณาว่าหัวใจ
มีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมานั่นแหละเพ่งลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิตด้วยใจกันจริงๆในตอนแรกๆนี่เราเอาอันนั่นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานพิจารณาไปเช่นอย่างสมมติว่าเราอาจจะพิจารณาว่าหัวใจมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมานั่นแหละเพ่งลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิตด้วยใจกันจริงๆในตอนแรกๆนี่เราอาศัยสัญญาที่เคยเรียนมานั้นน้อมนึกเป็นแนวทางเอาไว้ก่อนในเมื่อท่านพิจารณาลงไปพอแน่ใจว่าพอเกิดความเชื่อในใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงจิตของท่านจะไม่เชื่อก็ตามเพราะท่านก็เคยรู้มาแล้วมันเป็นของง่ายพอหลังจากนั้นท่านอาจจะกำหนดบริกรรมภาวนาอันใดอันหนึ่งลงไปเช่นพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นเมื่อจิตของท่านสงบลงไปแล้วท่านจะมองเห็นสิ่งที่ท่านพิจารณานั้นเป็นนิมิตขึ้นมาภายในจิตในใจอาตมาว่าเป็นการง่ายที่สุดสำหรับการเจริญอสุภกรรมฐานของบรรดาในแพทย์ทั้งหลายที่เคยเรียนมาแล้วทีนี้ในเมื่อท่านพิจารณาเรื่องอวัยวะต่างๆซึ่งมีภายในกายที่ท่านเรียนผ่านมาแล้วนี่จนกระทั่งจิตของท่านสามารถรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปจนจิตสงบลงไปแล้วเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้สึกภายในจิตอยู่ในลักษณะท่าทีที่สงบนิ่งเป็นสมาธิในขั้นต้นนี้ในเมื่อท่านเกิดนิมิตความรู้เห็นขึ้นมาอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ามองเห็นด้วยตาแล้วก็รู้ด้วยใจนี่เป็นนิมิตเบื้องต้นที่จะพึงเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตสงบละเอียดลงไปกันจริงๆแล้วจนกระทั่งท่านรู้สึกว่าจิตของท่านยังเหลือแต่จิตล้วนๆร่างกายไม่ปรากฏในความรู้สึกและการมองเห็นนิมิตนั้นจะรู้สึกว่าเห็นด้วยใจล้วนๆโดยไม่มีประสาททางกายเจือปนแม้แต่ประการใดทีนี้ถ้าหากสมมติว่าท่านสามารถทำได้ดังที่กล่าวมานี้จะเป็นอุปกรณ์ในการพยาบาลรักษาคนไข้ได้อย่างดีวิเศษที่สุดทีนี้อสุภกรรมฐานเนี่ยเป็นอุปกรณ์แก่การรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไรในช่วงต่อไปนี้อาตมาจะได้ขอนำเรื่องส่วนตัวมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังในสมัยเมื่ออายุ22ปีอาตมาป่วยเป็นวัณโรคในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ยาที่จะรักษาโรควัณโรคนี่ยังไม่มีใครรับรองว่ารักษาวัณโรคหายทีนี้พอดีท่านอาจารย์ฟั่นท่านมาจำพรรษาด้วยอยู่ที่วัดบุรพาเมืองอุบลท่านก็มาแนะนำให้พิจารณาอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่แหละทีแรกก็ใช้ความคิดพิจารณาตามที่เราจำได้โดยเริ่มต้นว่าอายังโขเมกาโยกายของเรานี่แหละอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสะมัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัธิมัตสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาคือผมทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ผมโลมาคือขนทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ขนนาขาคือเล็บทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่เล็บดันตาคือฟันทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ฟันตะโจคือหนังน้อมจิตนึกไปที่หนังมังสังคือเนื้อน้อมจิตนึกไปที่เนื้อนาหารุคือเอ็นไหลน้อมจิตไปที่เอ็น
อัฐิคือกระดูกทั้งหลายน้อมจิตไปที่กระดูกอัฐิมินชังคือเยื่อในกระดูกน้อมจิตไปที่เยื่อในกระดูกวักกังม้ามน้อมจิตไปที่ม้ามหัตถยังหัวใจน้อมจิตไปที่หัวใจปัปผาสังปอดน้อมจิตไปที่ปอดเพราะอุปาทานเคยยึดถือว่าวันนรกเป็นอยู่ที่ปอดพอน้อมไปที่ปอดจิตมันก็จดจ้องอยู่ที่ปอดมันไม่ยอมไปไหนในที่สุดก็มองเห็นปอดของตัวเองเป็นสีแดงแล้วจิตก็มีความสว่างสวยมองเห็นจุดอยู่ที่ขั้วปอด2จุดโตขนาดเหรียญสลึงแล้วก็น้อมเพ่งดูอยู่ที่ปอดนั่นตลอดไปจิตมันก็ยังไม่ยอมไปไหนเหมือนกันในตอนแรกๆมันรู้สึกว่ากายก็ยังปรากฏอยู่ลมหายใจก็ยังปรากฏอยู่แล้วก็มองเห็นปอดด้วยคล้ายๆกับมองเห็นด้วยสายตาแหละรู้ด้วยใจในเมื่อจิตเพ่งอยู่ที่ปอดโดยไม่ลดละจิตก็ค่อยสงบละเอียดลงไปสงบละเอียดลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปจริงๆแล้วปรากฏว่าร่างกายของตัวเองไปนอนแผ่อยู่กับพื้นความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนกับว่าจิตไปลอยเด่นอยู่บนอยู่เหนือร่างกายสูงประมาณ2เมตรแล้วก็ทอดแสงสว่างลงมาดูกายในตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่จิตรู้เด่นสว่างอยู่อย่างนั้นแต่ทางส่วนกายเนี่ยเริ่มต้นด้วยการขึ้นอืดแล้วก็น้ำเหลืองไหลเนื้อหนังผุพังไปตกลงไปทีละชิ้นสองชิ้นในที่สุดยังเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็หลุดออกจากกันแล้วก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ในที่สุดกระดูกก็แหลกละเอียดหายไปกับพื้นดินมองเห็นผงกระดูกโปรยอยู่บนพื้นดินเหมือนกับขี้เถ้าโปรยอยู่บนกองทรายแล้วอยู่มาอีกขณะหนึ่งพอผงกระดูกหายลงไปในพื้นแผ่นดินมองไม่เห็นผงกระดูกในที่สุดพื้นแผ่นดินที่มองเห็นอยู่นั้นก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นแล้วอีกสักพักหนึ่งแผ่นดินก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีผงกระดูกแล้วกระดูกเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วก็เป็นชิ้นกระดูกกลับคืนมาแล้วก็มาต่อเป็นโครงสร้างมีโครงกระดูกครบถ้วนเนื้อหนังก็ค่อยงอกขึ้นมาตามที่ต่อของกระดูกจนกระทั่งร่างปรากฏว่ามีร่างกายสมบูรณ์ตามเดิมแล้วก็มีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นกลับไปกลับมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่จำได้เพียงแค่สามครั้งเท่านั้นความเป็นอันนี้เริ่มเป็นอยู่ตั้งแต่ตีสามแล้วก็ไปรู้สึกตัวต่อเมื่อ2โมงเช้าก่อนที่จะรู้สึกตัวขึ้นมานั้นดวงจิตที่ลอยเด่นอยู่นั้นมีอาการไหวนิดหนึ่งพอไหวแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่านี่หรือคือความตายรู้สึกอันหนึ่งผุดขึ้นมาตอบว่าใช่แล้วพอคำตอบว่าใช่แล้วปรากฏขึ้นจิตที่ลอยเด่นอยู่นั้นก็ลดลงมาปะทะกับรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่ามาปะทะกับหน้าอกแผ่วๆแล้วความรู้สึกก็ค่อยรู้สึกทางกายขึ้นมาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะแรกนั้นคล้ายๆกับถูกฉีดยาเข้าเส้นอย่างแรงมีอาการวิ่งสู้ไปจนทั่วกายทีนี้อาตมาก็กำหนดดูว่าเรานอนอยู่ในท่าไหนหันศีรษะไปทางใดมือเท้าวางไว้อย่างไรกำหนดจิตอย่างไรจึงเป็นอย่างนี้พอรู้สึกตัวอย่างเต็มที่แล้วจนหายสงสัยแล้วว่าเราตื่นรู้สึกตัวเต็มที่แล้วความสงสัยนั้นมันก็ยังมีอยู่
นึกสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่เราตายจริงหรือเปล่าเลยต้องยกมือขึ้นมาคลำดูหน้าอกพอแน่ใจว่ายังไม่ตายลืมตาขึ้นก็ดูนาฬิกาก็2 โมงเช้าพอดีทีนี้ใน พอเหตุการณ์อย่างนี้ผ่านไปวัณโรคที่เป็นอยู่นั่นน่ะอาเจียนเป็นโลหิตออกมาแล้วก็เป็นน้ำหนองออกมาอย่างเหม็นเน่าแล้วก็ค่อยๆจางหายไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดเลือดหายขาดหนองที่เคยออกก็หายร่างกายก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งหายมาจนกระทั่งบัดนี้อันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูสิว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเนี่ยเกี่ยวกับการพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มีทางพอที่จะช่วยอาโรคภัยไข้เจ็บได้ไหมในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็เป็นนายแพทย์ที่เรียนผ่านมาแล้วแต่อาตมภาพได้ยืนยันรับรองได้ว่าวัณโรคของอาตมที่เป็นนั้นหายเพราะการภาวนาเพราะความรู้สภาวะที่เป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นในจิตในใจทีนี้ผลลัพธ์แห่งความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นหลังจากที่ร่างกายสลายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตอย่างเดียวเมื่อปรากฏมีกายอีกทีหนึ่งความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นอยู่ที่ร่างกายไม่ได้เป็นอยู่ที่ใจใจกับกายมันคนละอย่างกายนี่มันเหมือนกับสิ่งซึ่งเป็นที่อาศัยแต่ว่าใจนั่นอาศัยอยู่ในกายแต่ผู้เจ็บผู้ป่วยผู้ตายไม่ใช่ใจร่างกายต่างหากที่มันเจ็บป่วยตายไปร่างกายนี่มันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของเราเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีตัวมีตนมีแต่จิตดวงเดียวแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมีมาแต่ไหนหลังจากนั้นกำลังใจมันก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลถ้าหากว่าบางครั้ง มันอาจจะเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาในด้านที่เรียกว่ามันทำให้เกิดทุกข์ใจมันมักจะมีความคิดเกิดขึ้นมาโต้ตอบว่าไม่ได้จ้างให้มันมาเกิดไม่ได้จ้างให้มันมาตายอยากตายก็เชิญเลยเนี่ยมันท้าทายอย่างนี้แล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็หายมาเรื่อยๆมาอันนี้ที่นำมาเล่านี่ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าการบำเพ็ญสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีสามารถที่จะช่วยรักษาโรคภัยให้หายได้บ้างไหมอันนี้ขอฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาและอีกอย่างหนึ่งมีท่านอาจารย์องค์หนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งเหมือนกันท่านอาจารย์จันเขมปัตตูท่านอยู่ที่จังหวัดหนองคายมีพระรูปหนึ่งเจ็บปวดในท้องไม่หายสักทีรักษายังไงก็ไม่หายอยู่มาวันหนึ่งท่านก็จับพระองค์นั้นมานั่งข้างหน้าท่านไหนมาดูดิจะตรวจโรคให้ทำไมมันถึงไม่หายสักทีเสร็จแล้วท่านก็นั่งเพ่งดูร่างของพระองค์นั้นอีกสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่ามันจะไม่เจ็บไม่ปวดได้อย่างไรคุณกินเบ็ดเข้าไปตั้งครรภ์มันเกาะอยู่ที่ผนังกระเพาะไปให้หมอเอาออกให้ซะแล้วมันก็จะหายพระองค์นั้นก็เข้าโรงพยาบาลหมอฉายเอ็กซเรย์พาเอาเบ็ดออกแล้วโรคมันก็หายอันนี้การทำสมาธินี่สามารถที่จะตรวจโรคได้คนหมอซึ่งเป็นลูกศิษย์อาตมภาพอยู่ที่นครราชสีมาก็เคยเล่าให้ฟังว่าการทำสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธตามที่หลวงพ่อบอกนั่นน่ะจิตของหนูไม่เคยสงบนิ่งสว่างเป็นสมาธิสักทีแต่ว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาตรวจโรคพอจับเครื่องฟังเข้ามาสวมเข้าหูเท่านั้นจิตมันวูบไปประทะร่างคนไข้แล้วมันก็รายงานออกมาได้ว่าเขาเป็นโรคอย่างนั้นควรจะให้ยาอย่างนั้นในเมื่อไปตรวจดูจริงๆแล้วมันก็ถูกต้องแล้วก็ถามว่าเป็นเพราะผลแห่งการทำสมาธิหรือเปล่าอาตมาก็บอกว่าให้คุณพิจารณาเอาเองอาตมาไม่ตัดสินให้หรอก
ให้ทดสอบกันไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงว่ามันจะเป็นจริงได้ที่นำมาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังเนี่ยก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยพิจารณาว่าการทำสมาธิคือการสร้างพลังจิตพลังจิตนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือเทคโนโลยีต่างๆในสมัยปัจจุบันนี้ได้ไหมอาตมาก็ไม่ได้เรียนไม่ในทางนั้นแต่ในเรื่องส่วนตัวนี่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นผ่านมาแล้วเนี่ยรักษาด้วยพลังแห่งสมาธิทีนี้การใช้พลังจิตหรือพลังแห่งสมาธินั้นอาตมาภาพก็เคยทดลองดูท่านอาจารย์ฟั่นท่านว่าการพิจารณาอาการ32เนี่ยเป็นการเพ่งกสิณการเพ่งกสิณภายในคือเพ่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นฐานที่สร้างพลังทางจิตคือทำให้สตินั้นกลายเป็นมหาสติขึ้นมาเมื่อเราสามารถเพ่งอาการ32ให้รู้เห็นเป็นนิมิตขึ้นมาในลักษณะความเป็นสมาธิต่อไปนี่เราอาจจะไปชี้มือบอกให้กิ่งไม้มันหักก็ได้ให้ต้นไม้มันล้มโค่นลงมาก็ได้ให้เครื่องยนต์มันหยุดก็ได้ท่านว่าอย่างนี้ทีนี้ในสมัยนั้นอาตมาภาพก็ยังเป็นพระภิกษุหนุ่มกำลังขนองเหมือนกันอยากจะทดสอบหาข้อเท็จจริงในเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านแล้วเมื่อมันเกิดผลขึ้นมาก็เที่ยวไปชี้มือบอกให้กิ่งไม้มันหักมันก็หักลงมาบอกให้ต้นมะพร้าวมันหักมันก็หักลงมาแต่แล้วมันก็เป็นพอได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเท่านั้นเองเวลานี้ก็ทำให้ท่านทั้งหลายอาจจะบอกว่าหลวงพ่อทดลองให้ดูได้ไหมอันนี้ขอยอมแพ้ไปก่อนคือว่าจะด้วยประการใดก็ตามการทำสมาธินั้นจุดมุ่งหมายอยู่ตรงที่ว่าต้องการให้จิตสงบเป็นสมาธิและเพื่อให้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมที่ยังไม่รับรู้อารมณ์มีลักษณะอย่างไรในเมื่อออกมารับรู้อารมณ์แล้วมีลักษณะอย่างไรเราจะได้รู้ข้อเท็จจริงกันที่ตรงนี้ทีนี้การทำสมาธินี่สมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจถ้าเราภาวนาพุทโธ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 ถ้ามีความตั้งใจอยู่ว่าเมื่อไรจิตจะสงบท่านจะไม่พบกับความสงบท่านต้องบริกรรมภาวนาจนลืมไปลืมนึกถึงผลที่จะพึงเกิดขึ้นแล้วจิตของท่านจึงจะสงบลงได้ทีนี้วิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหมดความคิดในขั้นต้นนี้เราอาจจะยกเอาอันใดอันหนึ่งมาพิจารณาเช่นรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เราจำเป็นจะต้องเอาความรู้ทางปริยัติมาคิดพิจารณาเป็นแนวนำเป็นการปรับปรุงปฏิปทาทำให้จิตของเรานี่มีความเชื่อตามสิ่งที่เราพิจารณานั้นๆการพิจารณาอันนี้ก็เป็นอุบายทำให้จิตสงบลงไปได้เมื่อจิตสงบลงไปแล้วความรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติย่อมมีความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเป็นอุปจาระสมาธินั้นเป็นความรู้ที่มีชื่อบัญญัติเรียกได้เช่นอย่างรู้เรื่องของรูปก็เรียกรูปได้เวทนาก็เรียกเวทนาได้สัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าสัญญาสังขารวิญญาณได้อันนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับแห่งอุปจาระสมาธิแต่ถ้าความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับแห่งอัปปนาสมาธินั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่มีสมมติบัญญัติจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรท่านจึงกล่าวว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกนั่นเอง
ความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกีมีภาษาสมมติบัญญัติเรียกได้ความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกุตตระมีไม่มีภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิ้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยรับสั่งถามอาตมาภาพว่าธรรมะที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถที่จะรู้จักชื่อแห่งธรรมะนั้นได้จะถือว่าเป็นการใช้ได้ไหมท่านรับสั่งถามอย่างนี้อาตมาก็ถวายพระพรท่านว่าขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าโดยธรรมชาติของสัจธรรมซึ่งเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติตามความเป็นจริงย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติใดๆทั้งสิ้นเราไม่มีหาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้คือธรรมชาติของสัจธรรมที่ปรากฏขึ้นพระมหาบพิตรจะทรงต้องการหลักฐานไหมพระองค์ก็รับสั่งว่าถ้ามีก็ดีอาตมาก็เลยยกเอายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติในท้ายแห่งธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ท่านัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านัญญาโกณฑัญญะเป็นพระโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมนี่คือธรรมะที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติในบางส่วนของผู้ปฏิบัติธรรมในสายสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอาตมานำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังโดยย่นย่อเข้าใจว่าพอที่จะเป็นคติเตือนใจ แต่ขอย้ำเตือนอีกอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปติดวิธีการให้มากนักเช่นอย่างอาตมาพูดในตอนต้นว่าการทำสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นบางท่านอาจจะคิดว่าทำในท่าอื่นไม่ใช่ปฏิบัติสมาธิแล้วอย่าไปเข้าใจผิดยืนทำสมาธิได้นอนทำสมาธิได้เดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดแม้แต่ทำงานอยู่ทำสมาธิได้คือทำสมาคือทำสติตัวเดียวนั่นเองทำอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้ทำสติตลอดเวลานั่นแหละคือการทำสมาธิใครจะทำในท่าไหนได้ทั้งนั้นเอาละการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องปฏิปัญญาของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาถ้าหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องก็ขออภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยพิจารณาด้วยขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อาตมาจะตั้งปัญหาถามตัวเองแต่ตอบตัวเองปัญหาที่น่าสงสัยก็ไม่อยู่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อนิพพานไปแล้วกระดูกจึงกลายเป็นพระธาตุคำเฉลยก็มีอยู่ว่าหลักของการปฏิบัติธรรมเพื่อทำสติให้เป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4พระพุทธองค์ทรงสอนให้กำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมการพิจารณากายก็คือการเจริญกายคตาสติกำหนดเพ่งดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในขณะที่เพ่งอยู่นั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเราจะมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายมีลักษณะใสเหมือนแก้วมองไปที่ผมผมก็เป็นแก้วมองไปที่ขนขนก็เป็นแก้วทีนี้ในเมื่อจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในกายนักปฏิบัติท่านเอากายเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นฐานที่สร้างสติให้เป็นมหาสติยิ่งจิตมีความละเอียดลงไปเท่าไหร่ความสว่างไสวปรากฏขึ้นในกายอย่างน่าอัศจรรย์มองไปไหนก็กลายเป็นแก้วไปหมด
ทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นมีจิตบริสุทธิ์สะอาดบรรลุพระอรหันต์เมื่อไหร่ในเมื่อท่านนิพพานไปแล้วส่วนต่างๆของร่างกายท่านก็กลายเป็นพระธาตุไปหมดทีนี้พระธาตุที่ของบางท่านก็ใสของบางท่านก็ไม่ใสอันนั้นเป็นเรื่องความสว่างไสวของจิตของแต่ละท่านอันนี้คือปัญหาคำตอบที่ว่าทำไมกระดูกพระอรหันต์จึงเป็นพระธาตุไปทีนี้ตัวอย่างที่เปรียบเทียบก็คือว่าเช่นอย่างหมอเรียนวิชาไสยศาสตร์เขามีมนต์ต่อกระดูกเช่นอย่างกระดูกหักเนี่ยเขาเรียนแต่เพียงคาถาอาคมแล้วก็เป่าลงไปเท่านั้นสามารถต่อกระดูกได้พวกไสยศาสตร์ที่เขาไม่ได้อาศัยสมาธิอย่างละเอียดเหมือนการปฏิบัติสมถวิปัสสนาเพียงแค่น้อมใจเชื่อคาถาอาคมที่เขาเรียนมาเท่านั้นแล้วในเมื่อเขาเป่าลงไปแล้วมันก็สามารถทำให้กระดูกต่อกันได้ต่อไปนี้เป็นการตอบปัญหาปัญหามีว่าทำไมทุกวันนี้ชาวพุทธจึงพากันห่างเหินข้อปฏิบัติทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกันไม่รู้จักจบจักสิ้นปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่ทุกท่านจะต้องช่วยกันพิจารณาแก้ไขคำตอบว่าทำไมจึงพากันเกิดทุกข์เดือดร้อนมากขึ้นทุกทีอันนี้คำตอบนี้ตอบยากจะว่าชาวพุทธทั้งหลายไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมหรืออะไรที่ถ้าจะตอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรายังไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติและยังไม่มีผู้ให้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องและยังไม่มีผู้สามารถชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าปฏิบัติเพื่ออะไรอย่างไรในเมื่อมีคำถามอย่างนี้อาตมาก็ใคร่ที่จะขอเสนอแนะว่าการปฏิบัติสมาธิเนี่ยในขั้นต้นนี่เรารู้สึกว่าจะลำบากมากบางท่านก็บอกว่าใจยังไม่สงบปฏิบัติไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าจะค้านกันก็คือว่าถ้าหากว่าใจสงบแล้วไม่ทราบว่าจะปฏิบัติไปทำไมเพราะมันสงบอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธินี่เราเห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับเราหรือเขาผู้ที่ยังเหินห่างจากการปฏิบัติเพราะเขายังไม่เห็นความจำเป็นแต่ความจริงนั้นการปฏิบัติสมาธินี่มันเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันเราปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันปฏิบัติเพื่อให้เรารู้ของจริงซึ่งเราประสบอยู่ทุกวินาทีอาตมาเคยเทศอยู่ที่เมืองโคราชธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงทุกคนควรจะศึกษาให้รู้ของจริงเริ่มต้นด้วยความจริงของความเป็นบิดามารดาความจริงของความเป็นบุตรธิดาความจริงของความเป็นสามีภรรยาความจริงของความเป็นเจ้าคนนายคนความจริงของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนนี่คือหลักธรรมะอันเป็นของจริงที่เราทุกคนควรจะเรียนรู้ในเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรายอมรับสภาพความเป็นจริงในความเป็นของเราเพราะเรายอมรับสภาพความเป็นจริงเราจึงจะปฏิบัติหน้าที่ของเราได้โดยสมบูรณ์